นี้พาทุกคนอัปเดตเส้นทางนะครับขึ้นดอยเปเปอร์นะครับระยะทาง15กิโลนะครับกับเส้นทางที่จะขึ้นไปนะครับช่วงเข้ามาแรกก็จะเป็นทางลาดยางนะครับแล้วก็เป็นทางคอนกรีตเดี๋ยวอัปเดตเส้นทางไปพร้อมๆกันครับขึ้นดอยเปเปอร์นะครับแล้วก็สนามบอลที่สูงที่สุดในประเทศนะครับดอยเปเปอร์นะครับเดี๋ยวอัปเดตเส้นทางขึ้นสู่ดอยเปเปิ้ลนะครับอัปเดตเส้นทางขึ้นดอยเปเปิ้ลอัปเดตเส้นทางขึ้นดอยเปเปิ้ลนะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะครับเป็นครั้งแรกของผมนะครับที่จะขึ้นไปยังดอยเปเปิ้ลไม่รู้เส้นทางเป็นยังไงนะครับดูไปพร้อมๆกันเลยโอ้โหถึงพื้นเลยโอ้โหทางชันเอาเรื่องโอ้โหเกียร์สองขึ้นไม่ได้ครับต้องใช้เกียร์หนึ่งยังไม่พักนะครับยังไม่พักนะครับยังเป็นการขึ้นเนินอยู่นะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นลงแล้วนะครับเนี่ยพักเครื่องบ้างครับขาลงครับขาลงขี่ดันต่อเนื่องยาวมาหลายสิบโค้งครับเป็นขาลงขาลงก็ลงต่อเนื่องยาวเหมือนกันนะครับเบรกใช้เยอะไม่ได้นะครับเดี๋ยวหมดงานเข้าเลยนะครับเป็นทางเส้นเดียวนะครับเข้ามาจากหน้าหมู่บ้านนะครับมาวิ่งตรงยาวมาเลยนะไม่ได้วิ่งตรงครับวิ่งโคดเขียวมาตามไหลเขานะครับแต่ไม่ได้เลี้ยวนะครับไม่ได้เลี้ยวไหนเลยก็วิ่งทางบังคับมาเรื่อยๆนะครับวันนี้มาโอ้จะ10กิโลแล้วทางเป็นเซเว่นรถผมสเตอร์เล็กด้วยผมสเตอร์เดิมเนี่ยดันเร็วหน่อยดิโอ้โหพี่ชโลแต่ในเนินอีก16นาทีพี่ฮะเป็นรอแต่ในเนินรถจริงสเตอร์เล็กอยู่ผมวิ่งมาตะเกียร์หนึ่งแล้วเนี่ยใส่เกียร์สองไม่ได้เลยรถผมอะใส่เกียร์สองขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เลยหมดกลางคันตลอดเลยเพราะไล่สเตอร์เล็กมาไงฟีลล์42ไงปกติมัน45ไงสเตอร์เดิมอ่ะ45ดันสบายดันสบายแต่ทางดำตัดไงที่ไปทะเบิกรอบนั้นอ่ะอัปเดตเดินทางกันต่อครับกับดอยเปเปิ้ลนะครับบางเนินนี่ขึ้นมาแบบต่อเนื่องนะครับไม่มีโอกาสได้พักรถเลยใครจะมาก็ดูในคลิปผมได้เลยนะครับดูข้างทางสวยมากดูให้ดูเขาเป็นชั้นเลยนะครับฝั่งขวาแต่ช่วงลงก็ลงยาวๆนะครับเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ครับตอนกลับขึ้นไปนะครับ
ถ้ารถมีเกียร์แบบนี้ลงง่ายนะครับแต่รถออโต้รถออโตเมติกเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าขึ้นหรือลงได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมไม่เคยใช้ให้ดูในคลิปเอาเองนะครับถ้าใครเคยไปชลบุรีก็จะเปรียบเสียกับเขาระเบิดนะครับประมาณนั้นเลยแต่เขาระเบิดแค่ระยะสั้นๆนะครับตัวนี้เป็นเนินแบบต่อเนื่องยาวมากความชันประมาณเขาระเบิดปวดแตกถ้าเกิดช่วงไหนมันได้ขึ้นมันจะขึ้นต่อเนื่องไปเลยนะดูเรียบเจ้าถิ่นลงมาเคลียร์สองเป็นหัวมากน่าจะไล่สตือนะครับไม่คิดว่าไม่น่าจะใช่สตือเดิมนะครับโอ้ถ้าสตือเดิมก็น่าจะลำบากนะครับทางแบบนี้แล้วเขาชินกับเส้นทางด้วยเขาขี่ขึ้นคงไม่ยากดูเลยครับตรงนี้โอ้เกือบหมดแรงอ่ะทีเอสคงไม่เข้านะครับเมื่อกี้ฟิตสู้ดูกันไปยาวๆเลยนะครับจนถึงสนามบอลลอยฟ้าไปเลยถ้าแบตผมไม่หมดก่อนนะครับดูตรงนี้โอ้โหหัวแบบหักสองเลยเรียบเขาไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนิ่มๆเลยนะครับเรียบเจ้าถิ่นต้องเรียบเจ้าถิ่นต่อเนื่องมาเลยโอ้ดูเรียบตีโค้งขึ้นแบบนี้เลยนะกลับไปกลับมานะครับในไหล่เขาเนี่ยสุดคุ้มค่าครับกับการซื้อรถแนวเอ็นดูโรมานะครับได้ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติขึ้นชมดอยนะครับด้วยม้วนขึ้นหลุดจากพักเท้าแล้ว
สุดๆๆครับถ้าเป็นทางดินนี่เอาเรื่องยังไม่ถึงอีกโอ้ย14กิโลไกลจริงครับมีหน้ากูขึ้นแบบเขาบอกว่า40นาที50นาทีถึงจะถึงยินดีต้อนรับสู่ร้อยเปเปิ้ลนะครับใช่ไหมลงไปนี่ไหมมีดรอยเปรี้ยๆช่วงนี้ตัดลงมาเป็นทางดินนะครับฝนตกนะมันเนี่ยทางแบบเนี้ยมาประมาณ100เมตรนะครับทางลงนี่ฝนไม่ตกนะครับขึ้นลงสบายครับแบบนี้โอ้ดอกอะไรไม่รู้สีชมพูสวยงามระหว่างเส้นทางลงมายังฝายต้นน้ำนะอ
ตรงนี้เราก็ได้มาถึงแล้วนะครับเป็นจุดกลางเต็นท์หรือว่าจุดชมวิวดอยเปเปิลนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมวิวนะครับแล้วก็จะเดินทางต่อไปยังวัดแล้วก็สนามบอลที่สูงที่สุดในประเทศนะครับนี่ครับจุดชมวิวเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถมายืนชมวิวแล้วก็ข้างล่างสามารถลงไปกลางเต็นท์ได้นะครับก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อครับผมนะครับเส้นทางขึ้นจากดอยเปเปอร์นะครับตรงนี้เป็นทางดินระยะประมาณ100เมตรนะครับทางนี้สบายสบายโอ้โหตัวตึงครับตัวตึงเร็วครับ PS Enduro เส้นทางขึ้นดอยเปเปอร์นะครับทางดีขี่สบายครับดูครับมาชิวๆเลยโอ้โหโหอุ้ยสบายดันเนินต่อครับจากดอยเปเปอร์นะครับขึ้นสู่สนามบอลลอยฟ้านะครับแล้วก็วัดนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปชมวัดนะครับแล้วก็สนามบอลลอยฟ้าโอ้โหใครจะมาดูคลิปผมได้เลยนะครับยาวๆนะครับจนถึงสนามบอลเลยนะครับคลิปนี้เริ่มต้นจากดอยเปเปอร์นะครับโอ้โหดันนะดันดิตาลอยเลยเมื่อกี้โอ้โหเสียวแวบเสียวแวบกำลังรถก็เหลือนะครับแต่ว่าเปิดไม่ถูกจังหวะหน้าลอยได้ครับเพราะว่าแบกของมาหนักดูครับแต่ละคันก็จะแบกของมาประมาณนี้นะครับเต็มท้ายนะครับระยะทาง4กิโลนะครับจากดอยเปเปอร์300 L 300นั่นนี ได้ระวังช้างด้วยช้างภูเขาโอ้ขวามือผมบินเหวนะครับโอ้โหอากาศเย็นมากผมบอกเลยตอนนี้บ่ายโมงนะครับอากาศเย็นแบบโอ้เหมือนหน้าหนาวอ่ะเหมือนหน้าหนาวเหมือนช่วงกลางคืนนะครับอากาศเย็นๆแบบนั้นนะขนาดผมใส่เสื้อ2ตัวนะครับเย็นเข้าเนื้อเลยตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงถ้ากลางคืนจะขนาดไหนไม่อยากจะคิดนะครับเดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะว่ากี่องศานะครับดอยเปเปอร์นะครับแล้วสนามบอลลอยฟ้าวัดโคบรุนี่มากัน6คันนะครับมี CRF 4คัน KLX 1คันแล้วก็ER6N 1คันนะครับขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับเส้นทางก็จะโค้งตามไหล่เขานะครับฝั่งซ้ายเป็นเขาฝั่งขวาเป็นเหวทางไม่โหดมากนะครับช่วงจากดอยเปเปอร์มายังวัดแล้วเราสามารถขี่ทะลุออกไปอมไก่ได้นะครับบนเส้นนี้เป็นทางดินกับทางคอนกรีตสลับกันนะครับที่จะทะลุออกไปอมไก่เนี่ยโ
ศเย็นมากโอ้ยวิวหลักล้านครับวิวหลักล้านบรรยากาศจะคล้ายๆสวยมะไรนะครับสวยงามครับสวยงามยาวไปเลยนะครับจนถึงสนามบอลถ้าแบตเตอรี่กล้องผมไม่หมดก่อนนะครับอัปเดตเส้นทางให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเผื่อใครอยากมานะครับโอ้สวน2ก็มาได้นะครับมือตึงไปแท้หัวแบตกล้องหมดก่อนนะครับเพื่อนจะไม่ได้เห็นตรงสนามบอลโอ้โหนี้ใครมาไม่ระวังซ้ายนะครับเรียบร้อยเลยบอกว่าจะไม่หมดก่อนนะครับแบตกล้องผมไม่สุดนะครับรถผมโอ้มาเจอเพื่อนเพื่อนพี่ๆเขาขึ้นมาเที่ยวเหมือนกันนะครับถึงแล้วนะครับโอ้โหวัดเขากำลังปรับปรุงใหม่นะครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงแล้วนะครับที่วัดโคพโดนะครับเดี๋ยวพอดีเจอชุดพี่ๆวิบากเดี๋ยวเราจะถามทางเพื่อที่จะเดินทางต่อไปยังสนามบอลลอยฟ้าหรือสนามบอลที่สูงที่สุดในประเทศนะครับเพราะว่าเราขี่มาก็วิ่งตรงมาก็ขึ้นวัดเลยพอดีพี่เขาก็แนะนำว่าก่อนจะขึ้นวัดให้เลี้ยวขวานะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังสนามบอลนะครับเดี๋ยวพาไปดูสนามบอลลอยฟ้าที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยตามเข้าไปเลยThank you.
จุดกลางเต็นท์จุดนี้นะครับตรงสนามบอลลอยฟ้าจะไม่มีห้องน้ำให้เข้านะครับแต่ก่อนขึ้นมายังสนามบอลจะมีร้านค้านะครับเหมือนร้านของชำก็จะมีพวกเครื่องดื่มแล้วก็อาหารมามงมาม่ามีทุกอย่างครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับถ้าอยากให้อัปเดตขึ้นดอยไหนหรือว่าจุดชมวิวตรงไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับกับวิวสวยๆครับ